จะได้ถ่ายไหมเนี่ย5 4 3 2สวัสดีค่ะอยู่กับรัศมีแขนนะกับฟู้ดฟู้ดพลีสของดีกินไปเถอะนะฮะเพราะถ้าเรื่องเยอะคุณจะไม่ได้กินนะฮะซึ่งวันนี้นะฮะแขกก็มีนัดนะฮะจะเป็นใครนะเดี๋ยวทุกคนรอดูทุกคนกรี๊ดแน่นอนเพราะว่าเอาจริงอ่ะเรารู้จักคุณแม่ของเขาแต่ว่าความสัมพันธ์ของเรากับเขาอ่ะมันไม่รู้จะไปถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยก็คือเอาจริงๆก็ติดกันเรื่องแม่แหละนะกับเรื่องว่าแต่งงานมีผัวแล้วโอ๊ยสวัสดีคินสวัสดีนี่ตอนนี้เราอยู่กับน้องคินนะฮะเดี๋ยวเรารู้จักกับคินในอะไรนะเราไปถ่ายรายการใช่ใช่ไปถ่ายรายการน้องก็เล่นฮอกกี้อยู่เป็นติดทีมชาติป่ะตอนนี้ใช่เป็นเยาวชนทีมชาติซึ่งวันนี้เดี๋ยวคินจะพามาเลี้ยงข้าวซึ่งทางเราอ่ะเกรงใจน้องเขามากเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบใช้เงินคนอื่นไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรเลยไม่เลยจริงๆนะเชื่อพี่จริงพี่ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะครับนะไปรีบไปกันเถอะนะแล้วพี่แขกชอบผลไม้อะไรอีกไหมจริงๆอ่ะพี่เป็นคนกินผลไม้ประจำอยู่แล้วแล้วก็ชอบมาแล้วอยากกินทุเรียนเพราะวันนี้เห็นทุเรียนพี่อยากจะกินทุเรียนได้ได้กรอบนอกกรอบนอกนุ่มในนุ่มนอกนุ่มในอุ้ยอร่อยยังชอบกินทุเรียนปะชอบนะพี่แขกชอบไหมชอบมากอันนี้ไม่ได้อวยนะมันมากนะจริงมันมากมันถึงขั้นไม่ต้องใช้น้ำมันพืชเลยอ่ะเอาทุเรียนไปทั้งหมดแทนคุณมันเป็นของที่มีประโยชน์เนาะเนื้อเขากรอบดีชื่อร้านอะไรคะนี่ร้านเชียร์สวย 3,000 ใครมาก็มาซื้อกันได้นะคะนะคะอือันนี้ร้านขนุนตอนแม่พรีเซนต์ทุเรียนเขาไม่ยุ่งเลยนะนี่เขาจะขายพุทราเขาแม่ทุเรียนมาทำไมอ่ะเราขนุนมาไม่ได้อันนี้มันเป็นตีนร้านร้านเลยนะคะร้านเชียร์สวย 3,000 มาได้นะพุทราเขาดีลำไยลำไยลำไยรายการชวนกันชิมคุณแม่พาคนมาปรุงมากินของที่ได้คุณภาพคุณภาพแกหน่อยคุณภาพคนตายคนตายคุณภาพคุณภาพกินเต้าหวยที่ต้องบอกว่าละลายในปากแต่ไม่ละลายในมือเพราะไม่ได้ใช้มือกินเพราะใช้ปากกินดีมากเลยขายยังไงคะกระปุกแบบนี้อืมทำมาอืมอร่อยมากแล้วยิ่งกินเย็นๆถ้าไม่รังเกียจนะคะขอสร้อยที่คอได้ไหมโอ้เป็นสบายพ่อแม่หนูไม่เกียจแม่เอามันทั้งหมดที่จะมีแฟนต้องมีแฟนแบบพี่ที่แบบทำให้หัวเราะตลอดเวลาแฟนหนูเองค่ะแม่แฟนหนูนี่แฟนเด็กขอบคุณค่ะได้ดีการฉายรังสีเนี่ยก็คือเขาจะเอาพวกอาหารเนี่ยสิ่งที่เรากินเนี่ยใส่ไว้ในบรรจุภัณฑ์แล้วก็ฉายรังสีเข้าไปอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเขาเรียกว่ารู้จักหัวหอมไหมหัวหอมกระทงกระเทียมเนี่ยพอฉายรังสีไปปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกคืออะไรรู้ไหมคืออะไรครับเขาเรียกว่ายับยั้งการงอกเพราะบางทีเนี่ยเราเก็บหอมเนี่ยเราขงเราขายอยู่บางทีเราปล่อยไว้เนี่ยมันสามารถงอกออกมามันชะลอแล้วมันก็ทำให้ชะลอการสุกด้วยใช่ถูกต้องชะลอก็คืออย่างเช่นพวกมะม่วงมะละกอของพวกนี้ก็คือชะลอการสุกทำให้อาหารเนี่ยอยู่ได้นานมากขึ้นและอีกข้อหนึ่งก็คือควบคุมการแพร่พันธุ์ของพวกแมลงว่าบางทีอาหารเนี่ยผลมงผลไม้บางทีมันอยู่แมลงมันจะอยู่ข้างในใช่พอแมลงมันอยู่เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ฉายรังสีฆ่ามันก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยแมลงมันอยู่2ตัวเจอตัวผู้กับตัวเมียมาเจอการอโชโดแพร่พันธุ์ลูกเต็มหมดกินไม่ได้อาหารพังเตรียมมาแล้วก็ให้เขาบอกแล้วให้พี่กินเลยสิที่ว่าไงก็คินจะเลี้ยงพี่ไม่ใช่หรออ้าวแต่ไหนมาแล้วพี่แขไหนคินเลี้ยงมันก็แขต้องปอกเองดีกว่าจริงไหนก็พี่แขก็มาถึงแล้วว่าบอกกูว่าจะเลี้ยงทุเรียนนะแต่ต้องปอกเองแล้วถ้าปอกไม่สำเร็จคือจ่ายเองปอกไม่ได้คือจ่ายเองนะคุ้มค่ะนะไปท้าใครไม่ท้าท้าอีแขเ
นี่ไม่ได้ปอกทุเรียนเลยนะเนี่ยทุเรียนเนี่ยมันจะมีเส้นของมันนะคะคุณผู้ชมให้ปอกตามเส้นของมันคนทุเรียนเขาทำนี้แม่ง่ายเลยทีนี้แหวกออกแล้วก็แหวกออกเอ้ยสวยนะพี่แขกพี่แขกเสร็จเรียบร้อยอาชีพเราแน่เลยว่าอันนี้ถือว่าผ่านไหมพ่อผ่านแต่จริงๆอันนี้อาจจะแบบเบามือกว่านี้นิดนึงน้ำหนักมือมันยังไม่ได้ใช่ไหมโอ้โหดังเรียกเก่งเลยเนี่ยไม่ได้กินมา 3-4 เดือนแล้วอะอร่อยมากทุเรียนเป็นอะไรที่ชอบมากแล้วไม่รู้ว่าทุเรียนนอกฤดูก็อร่อยแหมนะพ่อกินทุเรียนครั้งละ1ลูกกินเสร็จยังไงจ๊ะกลัวตายกลับไปบ้านเปิดแอร์แล้วนอนให้ตัวเย็นก่อนไม่กล้าหลับคือให้ตัวเย็นพอตัวเองเย็นแล้วปลุกละก็จะกล้านอนกินอย่างนั้นรอมึงรออร่อยแบบนี้ครับเหมาะสมแก่การส่งออกคุณพ่ออยากส่งออกบ้างไหมอยากอยู่ครับถ้าอยากนะคะแขอยากจะแนะนำเขามีนวัตกรรมการฉายรังสีการฉายรังสีตรงนี้พ่อเขาจะบางประเทศเนี่ยก็คืออย่างที่บอกการส่งออกเนี่ยมันสามารถฟรีสได้และส่งไปได้แต่บางประเทศเนี่ยบางประเทศเขาเข้มงวดมากเดี๋ยวข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวเรามีข้อมูลนะน้องคิมไปให้คุณพ่อฟังข้อมูลกับกูรูดีกว่าค่ะแต่ก็เพิ่งได้ยินนะเนี่ยทุเรียนฉายรังสีขอตอบน้องรัศมีแขนะคะสำหรับทุเรียนเนี่ยสามารถนำมาฉายรังสีได้ค่ะเพื่อยับยั้งการแพร่พันธุ์ของแมลงนะคะทำให้สามารถส่งออกไปประเทศคู่ค้าได้ค่ะเช่นประเทศอเมริกาออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ค่ะดูเขาจะเอามาให้อ่ะเกรงใจอ่ะเกรงใจไม่เป็นไรเกรงใจโอ้พี่ไม่ชอบของฟรีของคนอะไรมาให้แบบนั้นพ่อขอบใจแล้วส่วน EP หน้าเนี่ยเราจะพาไปกินอะไรเนี่ยก็ติดตามกันด้วยแล้วนะคะกับGood Food Please ของดีกินไปเถอะเออแล้วนี่อะไรเอ่ยกินเลี้ยงพี่แขไงหนูเลี้ยงทุเรียนพี่ใช่แล้วนี่คือของพี่ใช่พอไหมพี่แขพอสิได้ยังไงอ่ะพี่ต้องเอากลับบ้านเองอ้าวแน่นอนกินจ่ายให้แล้วพี่แขก็เชิญคือมึงจ่ายใช่กูต้องเข็นไปที่รถใช่เข็นด้วยแกะด้วยทุกอย่างสบายมากทุเรียนไม้ทุเรียนไม้มอนทองไม้